เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็ต้องไปอัปเดตกันก่อนนะครับแล้วก็มีรูวี่มาด้วยนะครับ50นะครับก็มันเป็นเดือนใหม่นะครับเข้าสู่เดือนธันวากันนะครับในที่สุดนะครับเราก็สำหรับเดือนธันวานี้ครับเราก็มีตัวใหม่นะครับจากอนิเมะเรื่องนะครับ Fullmetal Alchemist นะครับมานะครับเล่นแร่แปรธาตุกันนะครับไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะผมก็เก็บไว้อย่างดีนะครับโหสุดยอดมากนะ600นะครับรูบี้นะครับซึ่งเพื่อนๆของผมนะโดยเฉพาะคุณรุ่งเพชรนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับตัวหลักของมันนะครับเอ็ดดี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับชื่อมันเอาเหอะนะครับเราการ์ตูนนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่ผมเคยดูมาสนุกตั้งแต่ก่อนเลยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับที่ผมเคยดูตั้งแต่ภาคแรกนะครับตอนนี้มันมีภาคใหม่นะครับชื่อว่าภาค Brotherhood นะครับซึ่งผมก็ดูไปประมาณ 2-3 ปีก่อนแล้วนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะดีนะครับมันต้องดีแน่ๆนะครับตัวใหม่มันก็มีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆทำไมมันไม่อินสตอลสักทีมาเสร็จละลุยนะครับเรากดแล้วก็ไปสิครับพี่โอเคลุยกันนะครับเรานะครับวันนี้นะครับจะเปิดสัก600เลยนะครับถ้าเปิด300ไม่ได้ผมจะเปิด600นะถ้าเปิด300ได้แล้วผมก็ไม่เปิด600นะครับรอดูนะครับเราถ้าเปิด600ไม่ได้ผมก็โคตรเสียใจอะนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับโคตรเสียใจนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับลุยกันนะครับเราอู้อัพตั้งเยอะนะครับ11,000นะครับไม่เคยถึง10,000สักทีนะครับปกติเนี่ย 7-8,000 อะไรเงี้ยไม่รู้จะมีอะไรอื่นมาใหม่หรือเปล่านะครับต้องมาดูลองดูนะครับช่วงนี้ก็เดือนธันวาแล้วนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ต้องเก็บตังค์ไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็มีตรุษจีนมาอีกนะครับโอ้โหเยอะนะวาเลนไทน์นะครับแล้วสงกรานต์นะโอ้โหช่วงนี้นะผมไม่ค่อยมีตังค์เหลือเท่าไหร่เลยนะครับเก็บนะครับผมก็เก็บตังค์นะครับเก็บฝากประจำนะครับฝากประจำนะครับโอเคนะครับเราก่อนผมทำก่อนแล้วก็นอนนะวันนี้นะไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยนะตอนนี้กี่โมงแล้ววะเที่ยงคืนแล้วนะ เที่ยงคืนแล้วนะเอ้ยทำไมมันนานจังเลยก็1นาทีแรกๆก็ฟังผมบ่นไปก่อนแล้วนะครับช่วงนี้ไลเลนเจอร์ผมก็อัพไปเรื่อยแหละนะครับช่วงนี้ก็จะเน้นเป็นอาวุธนะครับพวกอาวุธพวกของที่ใส่ได้นะอุปกรณ์นะครับจะไม่ค่อยเน้นตัวมากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเน้นเลยนะครับมาแล้วนะครับที่จริงนะครับเหลือเวลา12ชั่วโมงป้าไปแล้วแล้วผมจะได้หรือเปล่าเนี้ย100เพชร100รูปีต้องใส่ไม่ได้แล้วนะครับไร้สาระเลยผมเซ็งมากนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้คือไม่ได้นะครับบังคับไม่ได้นะครับโอเคลืมดูเลยเมื่อกี้นะครับมิริซ่านะครับมีตัวไหนเข้าตรงไหนวะเข้าตรงนี้นะครับประกาศนะครับไปดูประกาศกันนะครับเราว่าจะมีตัวอะไรมั่งนะครับแน่นอนนะต้องมีกาชา3เท่านะโบนัสรูบี้มันมาทุกอาทิตย์อยู่แล้วเอ้ยทุกเดือนอยู่แล้วนะครับมาดูนะครับกับลำ Full Metal Alchemist นะครับเรานะครับมีตัวอะไรมั่งนะครับสร้างโคลาโบเรนเจอร์โคลาโบเรนเจอร์โคราโบเรนเจอร์คือตัวอะไรวะนะครับมานะครับสามารถนั่นนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบจับคู่อันนี้นะครับเซ็งมากนะระบบจับคู่นี่คือแต่ก่อนเราอยู่ขั้นแค่ขั้นทองนะแบบก็ไปเล่นแพลตินัมนะครับมาอะไรเงี้ยนะครับลำคาญมากเลยนะครับมาแล้วนะครับเพิ่มเลนเจอร์ใหม่ครับเอ็ดเวิร์ดนะครับเจอเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเอลิกนะครับตัวนี้นะครับกับดูท่าดูสกิลมันนะไม่เคยเห็นสกิลพวกนี้เลยนะโหมีหลายตัวเว้ยโหอันนะครับเอสนะอันรอยนะครับรอยมัสแตงกับลิซ่านะครับผมว่าลิซ่าต้องเป็นสายซับแน่เลยแต่ผมนะผมคงเอาตัวหลักนะครับ3ตัวนะครับถ้าได้สักตัวจะดีมากเลยนะครับโอเคนะครับลิซ่ากับลิซ่าฮอก
ฮอกอายนะเป็นเรนเจอร์พิเศษประจำอีเวนต์นะครับอ๋อเพราะเราต้องเก็บในอีเวนต์ช่วงนี้นะครับไม่น่ายากมากเก็บทุกวันนะเดี๋ยวก็ได้เองแหละนะครับโอเคนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับก็มี9อันนะครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะด้วยแบบนี้ผมต้องเปิดผมต้องเปิดธรรมดาแล้วนะครับผมต้องเปิดตัว300นะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์อีก300หรือ200นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคนะครับอย่างอื่นก็มาเรื่อยๆนะครับมีอีเวนต์นู่นนะครับล็อกองล็อกอินนะครับโอเคนะครับสร้างเรนเจอร์นะครับธรรมดานะครับอีเวนต์มันนะครับโอเคนะครับเราลุยกันนะครับเราวันนี้แน่นอนนะครับว่าผมมีรูบี้ผมต้องจัดแน่นอนได้มาอีก50รูบี้นะครับได้อะไรมาอีกวะนะซูเปอร์เลโอนาร์ดนะวันนี้ได้เมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นก็ไปตีกิลเรนก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดกันนะครับเราแป๊บนึงผมไปตีก่อนนะครับต้องรีบตีสักหนึ่งสักสองก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ได้ของแล้ววะอย่างน้อยก็ได้ของแล้ววะนะครับการเข้าเกมมาแรกๆแล้วเข้าอะไรสักอย่างนะครับมันจะโหลดนานนิดหนึ่งนะเราต้องรอนิดหนึ่งนะโอเคนะครับโอ้สองอันนะครับไปสัตว์ไปนะครับ2 นาทีนะครับสองอันตีนะครับผมไม่ต้องการตีมากนะครับเอ้ยแต่ตัวนี้ตีได้เต็มที่เลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวขั้น8นะครับมันเป็นตัวที่ไม่ว่ามันถึงมากนะครับมหาถึงนะครับอย่ากระตุกก็เป็นพอนะครับกระตุกนะเนี่ยผมเล่นก็กระตุกครับไม่รู้เป็นไรแล้วแต่ผมตีไม่ได้เยอะหรอกนะครับตีไม่ได้เยอะหรอกตายแล้ว2-3 ล้านก็บุญแล้วนะส่วนนี้นะโอ้โหเยี่ยมยอดมากนะครับทำไมศัตรูเยอะโอ้โหเยอะมากครับโอ้เยี่ยมยอดมากถ้าผมมีไอออนมูนปั๊บอีกตัวเนี่ยจะดีมากนะครับโอ้ตีแรงเว้ยโอ้โหตีผมถือว่าผมตีแรงมากแล้วนะ4 ล้านน่าไม่เยอะเลยนะคนตีไปแล้วรับ36 คนโอเคนะแล้วแจกจ่ายไปแล้ว36 คนนะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคฤหาสน์ของคฤหาสน์เราตื่นตื่นโอ้สบายนะ9 คนเองยังไม่รีบตีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รีบตีผมนี่คือเราจะไม่ใช้ตัวไดโนเสาร์นะเพราะว่าไดโนเสาร์มันมีท่าลดเกาะศัตรูนะถ้าแรงๆนะจะเข้านะผมไม่รู้ว่าตีแรงขนาดไหนโอ้ได้สัก3 ล้านนะพอได้นะโอเคนะหลังจากนี้เราก็ไปเปิดของแล้วไปเปิดแคชช่ากันนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมก็ดึกแล้วเราก็เตรียมนอนอย่างเดียวนะไปเลยแล้วไม่ได้นะ PVP ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะ PVP นะPVP ไม่ได้เล่นเลยนะตั้งแต่นานมาแล้วนะยังไม่ได้เล่นเลยนะเหลือแค่2 วันเองไม่ได้เล่นเลยเนาะไปเปิดกระชาเล่น PVP ดีกว่าสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะผมก็ไม่อยู่ที่บ้านนะครับก็ต้องไปต่างประเทศนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็อาจจะไม่มีคงมีคลิปนะผมจะทำไว้นะครับเราก็ปล่อยไว้ตามปกตินะครับโอเคนะครับก็ไปเปิดกระชากันครับเรามี650แล้วนะไปดูกันเนาะมีกระชาอะไรมั่ง
แน่นอนนะผมต้องเปิด300นี้นะแต่ผมมาเปิดดูอุปกรณ์อุปกรณ์เปิดอีก200นะครับก็รวมกัน500นะวันนี้นะไปเลยแน่นอนนะผมต้องการไอ้ S อันกับ S นะครับมาด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอยนี่ Mustang นี่ต้องเทพแน่ๆเลยนะผมดูแล้วนะครับเอาวะนะครับได้อะไรก็ให้ได้สาธุขอได้ตัวดีๆสาธุขอเอาซ่ามาสเตอร์สักตัวนะครับขอร้องนะครับไปเลยไปเลยมาดู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 มามามาแล้วโอ้โหโปรกอล์ฟเลยผมต้องการอัลตร้านะแต่ผมไม่ต้องการโปรกอล์ฟอัลตร้าเลยนะครับเห็นไม่เป็นไรครับไปตัวต่อไปนะครับเราไม่ได้เวอร์สตาร์6ดาวมาทำเพื่อนะครับอยากได้อัลตร้าอยากได้อัลตร้าตัวอื่นนะได้ปาดตัวอื่นนะครับขอ8ดาว8ดาวอัลตร้านะครับสาธุเอาอีกรอบนึงเฮ้ยอ่านมาแล้วมาแล้วอ้าวคืออะไรไม่มีดาวคืออะไรไม่มีดาวงงมากเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายรูปแป๊บโอ้คืออะไรไม่มีดาวนะครับงงเลยกูสรุปมัน8ดาวอัลตร้าหรือเปล่าเนี่ยไปดูอีกตอนหนึ่งครับเราอัลตร้ามาสเตอร์นะครับเลโอนาร์ดซูเปอร์อัลตร้านะครับสุดยอดนะครับโอเคเลยนะแบบนี้โอเคเลยนะครับขอเอสอีกตัวนึงครับขอเอสอีกตัวเท่านั้นครับไปเลยโอ้มาครบชุดโอ้โหเกือบสำลักน้ำลายนะโอ้โหโอ้มันโชคมาจากไหนนะมันเอาซ่าหรือเปล่าเนี่ยผมอยากรู้จริงเฮ้ยสุดยอดซัมเมอร์ลาดิสโก้ไม่สนแล้วไม่สนแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้คู่เลยนะต้องการอะไรได้อย่างนั้นโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับเดือนนี้โอ้โหได้ตัวใหม่2ตัวอัลตร้าด้วยนะไม่ต้องไปอัพอีกนะครับไม่เอาอัลตร้าไว้ปักหาเอ้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่เป็นไรนะครับบ้าจริงๆทำไมไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยผมก็รู้ละว่าเรามี2ตัวนี้นะครับต้องดูท่ามันนะครับสายว่องไวนะครับกับสายอะไรสายพลังนะครับดูไปเนี่ยเหมือนจะเทพนะครับว่องไวกับสายพลังครับสายชนนะพวกนี้นะไปดูท่ามันนะครับไปดูตัวอันก่อนนะครับดูอันวิชาแปรธาตุกำแพงนะเรียกใช้สร้างวงแหวนแปรธาตุขึ้นมาเพื่อสร้างกำแพงขัดขวางการเคลื่อนที่ของศัตรูคืออะไรอะเรียกใช้คือกดเอาแล้วมันจะใช้เวทเหรอเนี้ยเหรอเข้าใจเดี๋ยวลองนะลองทำอะไรไม่ได้นะย้ายไปดูอีกท่าหนึ่งก่อนนะหาอัพเกรดขั้นสุดจะทำให้รับทักษะเพิ่มขึ้นมา1อย่างโอเคลดอัตราการใช้ทักษะหลบหนีของศัตรู 70% ทำให้ศัตรูระยะอัตราการใช้สกิลลบ 70% โอ้ทำให้ศัตรูตีสั้นลงใช้เวทสั้นลงนั่นเองนะโอ้ใช้ได้โดยเฉพาะพวกเสือคงเสือขาวตีไกลนี่โหแล้วตัวนี้สายชนนะครับตัวนี้สายชนครับดูเกาะมันดิถ้ามีเกาะแบบนี้นะแปลสายชนแน่นอนนะครับไปดูเอ็ดเวิร์ดต่อนะครับเล่นแร่แปรธาตุกันเราวิชาแปรธาตุของเอ็ดนะครับโอ้สร้างความเสียหายด้วยพลังโจมตี 2,200% 22เท่าทำให้สตรีชะงักถอยหลังถ้ามันตีไกลนี่โอ้โหมันต้องเทพกว่าเสือขาวแน่นอนครับเพราะว่าขนาดท่าแรกมันยังโดน22เท่านะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นแบกน็อกแบกไปด้วยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดวิชาแปรธาตุนะครับโอ้โหหาเกรดธาตุสูงสุดครับเพิ่มพลังโจมตี 400% นะครับตี4เท่ามันบ้าไปแล้วนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี 70% ความเสียหายติดขี้ 70% ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดีสุดคือเพิ่มพลังโจมตี 400% นะครับคือถ้าใครโดนพั่วนอนแน่นอนนะครับสบายตายหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูแล้วโจมตี 75โอ้สายประชิดเว้ยใส่ต่อไปผมต้องเล่นสายประชิดแล้วแหละนะครับมาพร้อมเลยนะครับรอบนี้นะแต่เสียดายนะไม่ได้ซุปอัลตร้ามาสเตอร์เซ็งเลยนะครับ
ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามาดูชนิดพิเศษกันผมต้องการนะครับผมจะอัพเอสก่อนนะครับเอสดูก่อนว่า8ดาวผมมีกี่อันแล้ว1 2 3ขาดตัวนึงไงบ้าเอ้ยต้องไปหาอีกกูต้องไปหาอีกกูนะครับเอสอันเอสกับเรานะครับเอสอันเอสไหนวะเอาใหม่ดิต้องการตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยผมจะอัพนะคือตัวนี้นะครับเพราะตัวชนผมมีแล้วคือเจ้ามงนะครับเดี๋ยวถ้าอันฟรองเซ่ของเรานะครับมันเก่งกว่ามงนะผมจะเอาแทนแน่นอนนะครับเพราะอันนี้ไม่ได้มีอะไรมากลดพลังป้องกันโจมตีตูสูตรวิยุทธศาสตร์ประดับสูงสูงครับโอเคตัวนี้น่าจะดีกว่าแหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวชนได้ดีเท่ามงหรือเปล่าต้องลองมาดูกันนะครับ ตัวอื่นก็งั้นๆแหละนะครับงั้นแหละนะครับโอ้ผมมีซูเปอร์เรียวซูเปอร์3ตัวนะครับไม่พอนะครับซูเปอร์เรียวนะซื้อได้หรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับเราไปเปิดอุปกรณ์กันต่อนะครับเราสำหรับอุปกรณ์ผมก็คงจะต้องการของ FA นะครับก็คือ Full Metal Alchemist นะครับซึ่งมันเป็นของ Special Limited นะครับที่เราได้มานะครับเราต้องได้นะครับเราต้องได้อย่างน้อยต้องมี2อันแหละนะครับเอ้ยอันนึงก็ยังดีนะครับอันนึงนะครับต้องได้อันนึงแหละนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมเซ็งนะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าโชคดีมากแล้วนะวันนี้นะครับโอเคนะไปกันเลยนะครับเรา200รูบี้นะครับไปเลยแต่กระชาต้องกระสุนมั้ยมาเลยนะครับมาปิ๊งๆๆๆๆๆมาแล้วมาแรกก็คันธนูปีกนางฟ้าเลยนะสีดาวไอ้บ้าเอ้ยอุตส่าห์ปีกนางฟ้าแต่สีดาวไม่เป็นไรครับไปต่อนะขอสักอันนะไปเลยโอ้หน้ากากสันตินะอันนี้ผมไม่ต้องการหรอกนะครับจริงป้องกันกายอัตราหลบหลีแล้วก็พลังชีวิตก็ไม่เลวที่จริงเอาไว้ใช้เล่นกับสายชนได้นะครับใส่เอสดีคุ้มเลยนะทั้งมหาถึกนะครับลดพลังเยอะนะครับพลังเพิ่ม 500,000 ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอสมันเป็นสายว่องไวแล้วนะต้องเน้นหลบไปก่อนนะครับหลบกับถึกนะครับเออถูกต้องเออแล้วท่ามันก็มีท่าทำให้ศัตรูใช้เวทระยะสั้นลง 70% นะครับเฮ้ยถ้าสมมติตัวยิงไกลๆมานะครับก็อาจจะไม่โดนก็ได้นะครับนี่อันนี้สามารถใช้กับเอสได้นะครับไปดูกันต่อไปกระโหลกหัวกระโหลกไฟเลยเออโอเพนเนสไนเปอร์นะครับระยะโจมตีแพนเนสไนเปอร์ใหม่มันเพิ่มระยะโจมตีเหรอเนี่ยโอ้โหผมจะเพิ่มระยะโจมตีตัวไหนดีก็ต้องเอาใช้ตัวแบบตัวยาวนะครับยิ่งใช้นี้ยิ่งตีไกลขึ้นนั่นเองนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้น่าสนนี่น่าสนถ้าใส่ให้เสือขาวนี่ยิงมหาไกลเลยนะ5 6 30นะครับ3อีกเพิ่มอีก30 35% นะครับเพิ่มอีก 35% น่ะสมมติมันยิงไกล500นะเพิ่มอีก 35% ก็เพิ่มอีก200นะครับกลายเป็น700โอ้โหยิงโคตรมหาไกลเลยนะครับไม่มีตัวไหนใช้เวทถึงแน่นอนเลยแพนเนสไนเปอร์ใช้ได้ดูอีกต่อยไข่มุกสุดท้ายนะจะได้อะไรเออไม่ได้หาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาเปิดต่อนะสเปเชียลเคียร์เราโอ้แต่วันนี้คุ้มแล้วนะครับได้อันกับเอสมาครบทีมนะของเรานะครับสุดยอดนะครับเรานะครับโอเคนะครับโอ้ผมนอนหลับฝันดีแล้วครับคืนนี้นะครับโอ้โหสุดยอดมากจริงๆนะครับถ้าใครโชคดีหรือไม่โชคดียังไงนะครับก็อย่าลืมเมนข้างล่างได้เลยนะลืมแชร์เป็นเพื่อนนะครับ Subscribe ไลค์แชร์เหมือนเดิมนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอหน้านะครับผมกฤษณ์นะวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสั้นๆห้วนๆนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยข้อมูลนะมั่งนะโอเคแล้วเดี๋ยวไปซิวกันครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ